โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยนะครับเขาแถลงการออกมาเป็นฉบับที่4แล้วเรื่องบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อกันต้องเยอะแยะเลยอ๋อใช่ใช่นะครับทีนี้พอเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยอ๋อเราก็จะถึงบางอ้อจริงๆเลยคุณนันทิยาว่าผู้ที่ติดเชื้อจากการหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ติดเชื้อจากการฉีดวัคซีนนะหลังจากได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยยังติดเชื้ออยู่ยังติดเชื้ออยู่เนี่ยนะครับแต่พอไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับที่แถลงการของโรงพยาบาลออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยติดเชื้อโควิดนะฮะมีการตรวจสวอปเพิ่มเติม101คนพบการติดเชื้อ1คนรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดติดเชื้อ42คนจำแนกแบบนี้1ไม่มีอาการ21คนอ๋อติดเชื้อแต่ไม่มีอาการไม่มีอาการอันนี้ก็เป็นเหมือนที่เขาให้ข้อมูลไว้แหละว่าฉีดแล้วก็อาจจะได้รับเชื้อได้แต่มันจะไม่มีความรุนแรงนี่คือไม่มีอาการเลย21คนมีอาการเล็กน้อยเช่นมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอผลเอ็กซเรย์ปอดเป็นปกติไม่มีผลกระทบต่อปอดเลย18คนปอดอักเสบเล็กน้อยไข้ต่ำไอเล็กน้อยไม่มีอาการหอบเหนื่อยค่าออกซิเจนในเลือดปกติไม่ต้องให้การรักษาด้วยออกซิเจน3คนไม่พบผู้มีอาการรุนแรงเลยทั้ง42คนซึ่งอันนี้คือเป้าหมายเลยนะยืนยันเลยนะครับฉีดวัคซีนนะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะครับเกิดพลาดพลั้งไปรับเชื้อมานะก็จะไม่มีอาการรุนแรงบางคนไม่มีอาการเลยจะว่าแต่รุนแรงนิดนึงก็ไม่มีนะครับเพราะเนี่ยคือมันมีคนเอาข่าวนี้ว่าฉีดแล้วทำไมยังติดเชื้อหมอยังติดเชื้อเลยคือหมอต้องเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ยคืองานเขาเสี่ยงความเสี่ยงกว่าพวกเราหลายเท่าเพราะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อพอพลาดมาก็นี่ไงไม่มีอาการกับไม่เป็นอะไรมากนะครับวัตถุประสงค์คือไม่เป็นอะไรปลอดภัยจากการเจ็บป่วยใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องบอกกันหนักๆเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วอย่ากาดตกนะคะคุณต้องตั้งกาดให้สูงและสูงที่สุด